are suffering because the one who is being attacked, of course, is suffering of this aggression, and he can be scared. And also the one who is violent is also suffering because he's under a very strong emotion and destructive emotion of violence. ทั้งสองฝ่ายทุกนะคะฝ่ายหนึ่งทุกเพราะความกลัวที่ถูกกระทำอีกฝ่ายหนึ่งทุกเพราะความที่เราได้กระทำลงไปจากอารมณ์ร้ายของเรา You too. Please. All you are thinking. ความกดดันไม่เคยให้ใครได้รับความไม่ว่าจะพูดนั้นเอาชนะได้หรือว่าเป็นผู้ที่พ่ายแพ้อาการที่ขัดแย้งครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราไม่มีใครได้รับความสุขจากการขัดแย้งค่ะครับผมก็ไม่มีใครได้ความสุขจากความขัดแย้งครับทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกระทำหรือว่าเป็นฝ่ายถูกกระทำคนที่เป็นฝ่ายถูกกระทำเนี่ยอาจจะทุกข์เพราะว่าตัวเองกำลังถูกกระทำอยู่ส่วนคนที่กระทำเนี่ยอาจจะเป็นทุกข์เพราะว่าโดนอารมณ์หรือว่ากระบวนการทางความคิดครอบงำตัวเองไปจนหมดเลยครับก็อย่างที่ลูกท่านบอกนะครับก็สูญเสียทั้งสองฝ่ายรู้สึกแย่ทั้งสองฝ่ายครับเพราะว่าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สูญเสียความรู้สึกก็ต้องสูญเสียสิ่งที่มีค่าของเราไปครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมเห็นด้วยกับทาง5คนที่คุยเมื่อกี้ผู้ทั้ง2คนจะโดนทุกข์ผมเห็นด้วยกับทาง5คนที่คุยเมื่อกี้เพราะฝ่ายทั้ง2คนไม่มีใครชนะทั้ง2คนจะโดนทุกข์แล้วคนที่ทำและคนที่รับทั้งสองคนจะเสียหายความสงบด้วยเพราะไม่มีใครได้ความสุขหรืออะไรสักอย่างชอบคำนี้นะเสียหายความสงบคือความสงบมันหายไปโอเค Both people will be suffering. The person who has been injured, but also the person who has injured the other because of the emotions they're feeling are painful. And when they realize they've injured somebody else, that will also be hurtful to them.บอกว่าคนที่ไปกระทำเขาน่าจะเจ็บปวดกว่าแต่ที่จริงก็เจ็บทั้งสองฝั่งนะคะคำถามสุดท้ายค่ะก่อนที่คุณยายจะสรุปทั้งสามคำถามนะคะคำถามสุดท้าย